สวัสดีค่ะยูเองนะคะวันนี้ยูอยากจะมาแนะนำวิธีที่ยูใช้ที่ช่วยให้ยูเนี่ยคลอดธรรมชาติให้เร็วแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะประสบการณ์คลอดธรรมชาติยูจะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะให้ทุกคนไปดูแต่คร่าวๆก็คือยูใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย10ชั่วโมงในการคลอดลูกธรรมชาตินะคะโดยที่ไม่ใช้การบล็อกหลังหรือว่ายาเร่งคลอดอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งใน10ชั่วโมงเนี่ย7ชั่วโมงแรกอยู่เปิดมา10เอ้ยอยู่เปิดประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วทีนี้ช่วงนั้นอยู่ไม่เจ็บเลยแต่ว่า3ชั่วโมงหลังเนี่ยอยู่เปิด1ไปถึง10เซนเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเร็วจริงๆนะคะแล้วอยู่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่อยู่เตรียมพร้อมเนี่ยสิ่งที่อยู่ทำที่จะทำให้มันเร็วขึ้นเนี่ยอยู่ว่ามันเวิร์กจริงๆวันนี้อยู่ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะก่อนอื่นอยู่รู้สึกว่าการคลอดธรรมชาติเนี่ยก็เหมือนการวิ่งมาราธอนนะคะซึ่งพวกเราก็ต้องเหมือนเตรียมตัวก่อนที่จะไปวิ่งมาราธอนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงสำหรับการคลอดธรรมชาตินะคะแบบนี้แล้วถึงเวลาแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องกังวลกวายหรือว่ากังวลอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะพวกเราเตรียมพร้อมมาแล้วในระดับหนึ่งนะคะอันดับแรกเลยก็คืออยากให้ทุกคนคิดซะว่าแล้วก็ตัดสินใจว่าอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆเราอยากจะคลอดธรรมชาติจริงๆความคิดแบบนี้ก็จะส่งผลถึงความตั้งใจที่จะทำในด้านนี้จริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพวกเรายังไม่ได้ตัดสินใจว่าอยากจะคลอดธรรมชาติจริงๆเนี่ยถึงเวลาก็อาจจะ อยากจะผ่าบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจุดประสงค์ของเราตั้งแต่แรกก็คืออยากจะคลอดธรรมชาตินะคะอย่างที่สองเนี่ยยูรู้สึกว่า อันนี้ช่วยยูมากๆในระดับหนึ่งเลยซึ่งก็คือการดื่ม raspberry leaf tea นะคะซึ่งชานี้ก็นิยมกับพวกฝรั่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนิยมการคลอดธรรมชาติพวกเขาก็เลยแนะนำชาอันนี้ซึ่งชานี้เคลมที่จะช่วยทำให้มดลูกของพวกเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุ่นได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะซึ่งอยู่รู้สึกว่าน่าจะช่วยมากเลยทีเดียวกับการที่อยู่เนี่ยเปิด9เซนภายใน3ชั่วโมงนะคะอยู่เริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์ที่36อยู่ทาน1ซองใน1แก้วนะคะทานแค่ครั้งเดียวต่อ1วันแล้วทีนี้สัปดาห์ที่37อยู่ก็ใส่2ซองเข้าไป1แก้วแล้วก็ดื่มเข้าไปนะสัปดาห์ที่38อยู่ก็ใส่3ซองสัปดาห์ที่39อยู่ใส่4ซองเข้า1แก้วนะคะแล้วก็ดื่มเข้าไปเลยแล้วก็สัปดาห์ที่40อยู่ใส่5ซองเข้าไปใน1แก้วนะคะอย่างที่3เนี่ยอยู่ทานอินทผลัมเยอะมากเลยนะคะอยู่จะทานทุกเช้าประมาณ 3-4 เม็ดได้นะคะซึ่งเขาเคลมกันว่าการที่ทานอินทผลัมเนี่ยมันจะช่วยบำรุงตรงมดลูกแล้วก็ช่วยให้ยืดหยุ่นได้เร็วขึ้นไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ก็ทำไปแล้วนะคะอย่างที่4เนี่ยก็คือเขาแนะนำให้นอนตะแคงด้านซ้ายนะคะแบบนี้จะโพสิชันให้ลูกเนี่ยตรงกับทางคลอดได้มากที่สุดนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่านอนตะแคงก็รู้สึกสบายกว่านอนตรงๆนะคะก็คือทำไปก็ไม่เสียหายนะคะถ้าเกิดมันช่วยให้ลูกออกง่ายขึ้นนะคะวิธีที่5เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะคะก็คือต้องออกกำลังกายเยอะๆเลยนะคะซึ่งตอนที่อยู่ท้องเนี่ยอยู่จะเดินเยอะมากเลยนะคะจนก็คือเดินจนเหนื่อยแล้วก็พักแล้วก็เดินอีกไปเรื่อยๆเลยนะคะการเดินขึ้นเดินลงบันไดก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ต้องหักโหมมากนะคะก็คือทำเท่าที่ทำได้อะค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ก็ทำสควอทค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะอยู่จะทำทุกคืนประมาณ20รอบนะคะซึ่งเขาเคลมว่าการทำสควอทเนี่ยจะช่วยให้ช่องคลอดเนี่ยเปิดง่ายขึ้นนะคะทำให้สะโพกกว้างขึ้นด้วยซึ่งจะช่วยให้ลูกออกมาง่ายขึ้นนะคะจุดประสงค์ของทั้ง6ข้อเนี่ยก็คือจะช่วยให้สะโพกกว้างขึ้นแล้วก็มดลูกยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ลูกออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะตอนเริ่มปวดท้องเนี่ยก็อยากให้ทุกคนคิดซะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเพ
ราะว่าความคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยมันจะส่งผลกับร่างกายเราได้เยอะมากเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องกังวลไม่ต้องแพนิคเพราะถ้าเกิดพวกเราเนี่ยกังวลหรือว่าตกใจหรือว่าคิดว่าเฮ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ปกติมันปวดมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ร่างกายเราเกร็งซึ่งการที่ร่างกายเราเกร็งเนี่ยก็จะทําให้เราปวดมากขึ้นนะคะจริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเพราะว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วคือให้ทุกคนคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจหรือว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะก็คือยอมรับมันว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ต้องตกใจแบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแล้วการที่เราผ่อนคลายเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อของมดลูกเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งจะส่งผลต่อข้อที่2นะคะก็คือการหายใจนะคะก็คือหลังจากที่พวกเราผ่อนคลายเราก็ต้องห้ามลืมหายใจให้ลึกๆตลอดเวลานะคะช่วงเวลาที่ปวดเนี่ยเข้าใจว่าปกติปวดเราจะเกร็งใช่ไหมคะแต่ว่าต้องพยายามหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจไปตลอดห้ามลืมหายใจเด็ดขาดนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยตอนเราปวดเราเกร็งเราจะหยุดหายใจใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เราหยุดหายใจเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อมดลูกเราเนี่ยขาดออกซิเจนแล้วการที่กล้ามเนื้อขาดออกซิเจนเนี่ยจะทำให้มันเหนื่อยล้าแล้วทำงานได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้การบีบมดลูกเนี่ยมันช้าลงหรือว่าไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็อาจจะคลอดลูกได้ช้าลงนะคะซึ่งเราอยากจะให้มดลูกเนี่ยทำงานให้เต็มที่ก็คือต้องหายใจให้เต็มที่นะคะอย่างที่3เนี่ยช่วงที่ปวดท้องเนี่ยมันจะปวดท้องก็แล้วแต่คนนะคะของอยู่ปวดประมาณ30วิเสร็จแล้วร่างกายก็จะให้พวกเราพักอีกประมาณแล้วแต่คนนะคะของอยู่คือปวด30วิเสร็จแล้วก็ร่างกายให้พักอีก30วิตอนช่วงที่พักเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบหลับตานอนเลยนะคะเพราะว่าอันนั้นเป็นช่วงที่เราพักได้จริงๆนะคะช่วงที่ร่างกายให้พักเนี่ยอยากจะให้พักเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้เก็บแรงสำหรับการบีบมดลูกครั้งต่อไปนะคะแล้วก็ให้คิดซะว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถาวรนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าอาจจะรู้สึกว่ามันรู้สึกนานมากแล้วก็อาจจะเจ็บไปเลยตลอดชีวิตแล้วมันไม่หยุดสักทีนะคะแต่ว่าให้คิดในสมองเสมอนะคะว่ามันเดี๋ยวมันก็หยุดเองมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเราต้องรู้ตัวเองว่าตอนที่ปวดมากๆเนี่ยเราอยากจะให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นยังไงที่จะทำให้พวกเราผ่อนคลายได้มากที่สุดนะคะซึ่งส่วนตัวอยู่เนี่ยอยู่ชอบให้บรรยากาศรอบๆเนี่ยเป็นบรรยากาศที่เงียบมืดแล้วก็ไม่มีใครพูดคุยอะไรทั้งสิ้นนะคะซึ่งในห้องรอคลอดของอยู่เนี่ยก็คือจะมีแค่สามีคนเดียวปิดไฟไม่มีเสียงเพลงอะไรทั้งสิ้นนะคะบางคนอาจจะอยากฟังเพลงอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้ผ่อนคลายก็คือแล้วแต่เลยนะคะจุดประสงค์ก็คืออยากจะให้ทุกคนคิดว่าช่วงที่เราเจ็บเนี่ยสิ่งแวดล้อมอยากจะให้มันเป็นยังไงก็คือทำให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะตอนถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยเหลือมากๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วช่วงที่ปวดท้องเนี่ยก็คือต้องใช้ความอดทนที่สูงมากพอสมควรนะคะอยากจะให้ทุกคนคิดเสมอว่าฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้นะคะอย่างน้อยอันนี้คือสิ่งที่อยู่คิดเอานะคะแล้วอยู่รู้สึกว่ามันช่วยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือทิปส์ทั้งหมดของอยู่นะคะสิ่งที่อยู่ทำที่อยู่รู้สึกว่ามันช่วยทำให้การคลอดธรรมชาติอยู่เนี่ยไปได้ค่อนข้างดีแล้วก็เร็วนะคะซึ่งหวังว่าจะช่วยคุณแม่หลายๆท่านนะคะโชคดีค่ะ